ลังเกมที่อังกฤษพบกับเดนมาร์กที่แฟรงเฟิร์ตในวันพฤหัสบดีที่วันที่20มิถุนายนเจ้าชายวิลเลียมทรงเสด็จเยือนทีมการกระทำที่สำคัญในการส่งเสริมขวัญกำลังใจของกองทหารสำหรับการแข่งขันที่จะมาถึงในวันพฤหัสบดีที่วันที่20มิถุนายนอังกฤษพบกับเดนมาร์กในยูโร2024จบเกมทั้งสองทีมเสมอกัน 1-1แม้ว่าอังกฤษจะนำกลุ่ม C แต่นัดนี้ทำให้กองเชียร์ผิดหวังอย่างมากนอกจากนี้สื่ออังกฤษยังใช้คำคุณศัพท์ที่หนักหน่วงในการดูหมิ่นผลงานของทีมแกเรต เซาเกตท่ามกลางใบหน้าที่หงุดหงิดบนอัฐจันทร์คือใบหน้าของเจ้าชายวิลเลียมไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้าชายแห่งเวลเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้โดยที่แฮร์รี่เคนทำประตูได้ในนาทีที่18เพียงแต่อีควอไลเซอร์มาถึงเร็วมากโดยได้ประตูอันยอดเยี่ยมจากมอร์เทนจุลมันในนาทีที่34ของการเล่นแม้จะมีโอกาสเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีการบันทึกประตูอื่นในช่วงที่เหลือของการแข่งขันเจ้าชายวิลเลียมเขากระตุ้นกองทัพโปรดทราบว่าเจ้าชายวิลเลียมเป็นประธานสมาคมฟุตบอลนอกเหนือจากหน้าที่นี้แล้วสามีของเคธมิดเดิลตันยังหลงไหลในกีฬาและโดยเฉพาะฟุตบอลมาโดยตลอดแฟนหมายเลขหนึ่งทีมชาติอังกฤษเขาสนับสนุนทีมชาติอย่างแรงกล้าเราจะจดจำการมาเยือนของเขากับทีมก่อนเริ่มยูโรเพื่อเป็นการให้กำลังใจพวกเขาในวันพฤหัสบดีที่วันที่20มิถุนายนที่เมืองแฟรงเฟิร์ตมีผู้พบเห็นเจ้าชายวิลเลียมทรงหารือเกี่ยวกับยุทธวิธีกับกษัตริย์เฟรเดริกพระมหากษัตริย์ได้เดินทางไปสนับสนุนผู้เล่นของประเทศของเขาหลังการแข่งขันลูกชายของกษัตริย์ชาวที่3พยายามสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมของเขาจากข้อมูลในกระจกเงาการบรรยายสรุปด้านความปลอดภัยครั้งใหญ่เกิดขึ้นก่อนที่เจ้าชายวิลเลียมจะลงไปที่ห้องล็อกเกอร์กษัตริย์ทรงระดมกำลังทหารให้อยู่ในสภาพดีที่สุดในการเผชิญหน้าสโลวีเนียในวันอังคารที่วันที่25มิถุนายนนี้เจ้าชายวิลเลียมทีมของเขาเชิดหน้าไว้แม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลงานที่น่าสงสัยของอังกฤษแต่ผู้เล่นในทีมอังกฤษก็ยังคงเชิดหน้าชูตาท้ายที่สุดพวกเขายังคงเป็นจ่าฝูงของกลุ่มโดยมี4แต้มจาก2เกมแม้จะมีทุกอย่างแต่คายวอล์กเกอร์ก็ปกป้องการแสดงของพวกเขานี่คือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์เป็นทีมที่ดีจากเดนมาร์กเราอยู่ในอันดับต้นๆของกลุ่มลองรับข้อดีจากนัดนี้ดูเราไม่แพ้ฟูลแบ็คกล่าวหลังจากนั้นเกมส่วนเซาเกตกล่าวว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราหวังไว้แน่นอนเราใช้บอลไม่ดีพอและเราต้องยอมรับว่าถ้าทำแบบนั้นคุณจะต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนที่เราเคยทำเมื่อเย็นนี้เรารู้ว่ามีเป็นอีกระดับหนึ่งที่เราต้องหาไม่ว่าในกรณีใดไม่มีอะไรจะสูญเสียไปสำหรับชาวอังกฤษที่ยังมีการเริ่มต้นที่ดีนัดที่เหลือของกลุ่มจะช่วยให้วิเคราะห์ได้ดีขึ้นในอนาคต